ไม่ว่าจะเป็นความตายของวีการปรากฏตัวของเดอะดราก้อนอีกคนรวมทั้งความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเมืองเรื่องราวทั้งหมดทำให้หมอไม่พอใจอย่างมากและนี่เป็นการกระทำที่ไม่สามารถอภัยให้ได้คืนนี้เราจะไม่ได้กลับไปที่บ้านในทันทีนะครับแต่ว่าพระเอกจะแวะไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งก่อนซึ่งประเด็นของอีเวนต์นี้ก็คือการได้พบกับลุง2คนที่ดื่มเหล้าอยู่ก่อนแล้วโดยบทสนทนามากมายทำให้เราได้ข้อสรุปเพิ่มเติมมาอีกหลายอย่างดังนี้ครับเรื่องแรกก็คือสงครามที่เราพูดถึงนั้นจริงๆแล้วมันเพิ่งจบไปเมื่อ7ปีก่อนแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือการที่นิวเมคคาพ่ายแพ้นั้นในความเห็นของพวกลุงก็มองว่าสาเหตุอาจจะมาจากพวกคนในเขตการปกครองที่1เริ่มกระทำกระบวนการชายคิลลิ่งหรือว่าการสังหารเด็กในช่วงสงครามครอแมกคำถามก็คือทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรนอกจากนั้นลุงยังพูดถึงหน่วยรบพิเศษของรัฐบาลนะครับพวกที่มีพลังจิตที่เป็นผลมาจากการทดลองข่าวลือในตอนนั้นแพร่สะพัดไปทั่วว่านิวเมคคาสร้างกองกำลังพิเศษขึ้นมาจากยาชนิดหนึ่งไซคิกซูเปอร์โซเยอร์เหล่านี้สังหารและก็เผาหมู่บ้านไปมากมายณช่วงเวลาดังกล่าวครับลุงที่นั่งคุยกับเราพยายามพูดเรื่องนี้กับคนที่รู้จักแต่ว่าทุกคนก็ต่างคิดว่ามันเป็นเรื่องคุยโม้โอ้อวดซะมากกว่าเรื่องราวในอีเวนต์นี้ก็จบลงพร้อมกับความเมาของพระเอกเขากลับไปที่ห้องพักได้เจอเด็กน้อยเหมือนเช่นเคยแต่ว่าเพราะสติอันน้อยนิดที่หลงเหลือในวันนี้ก็ทำให้เราไม่ได้พูดคุยอะไรกับเธอมากนักเราจะกลับเข้าห้องพร้อมกับหลับไปไม่นานหลังจากนั้นเหลือเวลาอีก3วันเช้าวันนี้เด็กน้อยแวะมาหาแต่เช้านะครับเพื่อขอโทษว่าเมื่อวานเธอทำอะไรให้เราโกรธหรือเปล่าเพราะเมื่อวานพ่อของเธอพาเพื่อนมาที่บ้านเธอไม่อยากอยู่ตรงนั้นก็เลยอยากแวะมาหาเราครับแต่เราก็ปฏิเสธไปแบบคนเมาจำอะไรไม่ได้จริงๆดราก้อนก็เลยไถ่โทษด้วยการให้เด็กน้อยมาดูทีวีที่ห้องได้ทั้งวันพร้อมกับทำอาหารเล็กๆน้อยๆให้ก่อนที่เขาจะออกไปเจอหมอตามที่นัดเอาไว้วันนี้หลังจากที่เมื่อวานเราเบี้ยวนัดไปแล้วรอบนึงผมบอกเลยนะครับว่าคราวนี้คือการมาให้หมอด่าอย่างแท้จริงพี่หมอแกด่าตั้งแต่ประโยคแรกยันประโยคสุดท้ายเพราะว่าผลงานการสร้างความวุ่นวายที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยฝีมือของเราทว่าการไม่ได้มาเจอหมอเมื่อวานมันก็ทำให้ร่างกายของดราก้อนเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นเมื่อภาพของวีผู้ตายไปแล้วปรากฏเข้ามาในสมองนี่คือภาพหลอนที่แม้ดราก้อนจะรู้ว่าทั้งหมดที่เขากำลังเห็นไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่านี่แหละคืออาการของโครโนสวิธดราวอลหรือว่าภาวะร่างกายขาดยาโครโนสนั่นเองวีในภาพนิมิตจะเป็นคนบอกเราเองนะครับว่าคนที่เคยรับยาตัวนี้เข้าไปเพื่อแลกกับพลังอันมหาศาลในการมองเห็นอนาคตแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายขาดมันคนเหล่านั้นจะตกอยู่ภายใต้จิตใจของตัวเองไปตลอดกาลเพราะว่าเวลาจะค่อยๆช้าลงเสมือนจะหยุดนิ่งร่างกายของพวกเขาจะไม่ตายแต่ว่าจิตจะวนเวียนอยู่ภายในซับคอนเชียสของตนไปชั่วนิรันดร์เพื่อฝันถึงเวลาที่ตัวเขาจะได้ตายไปจริงๆสักทีและนี่ยังไม่ได้รวมคนที่มีแต่ความทรงจำที่แย่ๆนะครับคนเหล่านั้นก็จะตกอยู่ในสภาพจิตใต้สำนึกที่แย่วนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่ากายหยาบจะหมดลมหายใจจากนั้นเราจะเห็นว่าดราก้อนกลับสู่สภาวะปกติในทันทีเมื่อหมอฉีดโครโนสให้ทีนี้ประเด็นก็คือหมอไม่รู้จักทั้งวีและดราก้อนอีกคนด้วยทว่าหมอก็ยังฉุนเฉียวแม้ผมจะเลือกเล่าความจริงทั้งหมดครับซึ่งคำสั่งเก็บเป้าหมายต่อไปก็คือดราก้อนชายปริศนาคนนั้นนั่นเองและเพื่อให้ง่ายต่อการเล่านะครับผมขออนุญาตเรียกดราก้อนคนที่2ว่าเซฟิรอธก็แล้วกันนะโดยแฟ้มประวัตินั้นบอกว่าหมอนี่ฆ่าคนของทางการมามากมายด้วยฝีมือระดับเทพล่าสุดมีการพบเห็นเขาในพื้นที่ชัยนาทาวฉะนั้นที่นั่นก็คือเป้าหมายต่อไปของเราครับการเข้าไปยังห้องทำงานของเซฟิรอธนั้นเราจะต้องเล่นพนันในด่านแรกให้ได้เงินครบ 100,000 ก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปซึ่งเมื่อทำสำเร็จนะครับภาพจะตัดสลับมาที่เป้าหมายของเราเซฟิรอธกำลังพูดคุยกับเฮดฮันเตอร์เพื่อนผู้ใช้โครโนสอีกคนนึงและก็ดูเหมือนว่าคนทั้งสองก็ต่างเป็นเนาโซเยอร์ที่เคยเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลนิวเมคคาต่อสู้สงครามเมื่อ7ปีก่อน
เป้าหมายของพวกเขาก็คือการแก้แค้นไล่ฆ่าคนที่เกี่ยวข้องกับยาโครนอสนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยาดังกล่าวหวนกลับมาทำร้ายใครได้อีกซึ่งคำพูดหนึ่งของเฮดฮันเตอร์นั้นสะกิดใจผมนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเวลาของเขาเหลืออีกไม่มากแล้วการจะไปแก้แค้นมันก็เท่านั้นอัลคาซิมก็ตายไปแล้วด้วยทว่าจุดยืนของเซเวรอสนั้นก็ยังไม่แปลเปลี่ยนเขาต้องการแก้แค้นนะครับทว่าทันใดนั้นเองดราก้อนก็เดินทางมาถึงเฮดฮันเตอร์อาสาต่อสู้กับเราเพื่อให้เซฟิรอสจากไปโดยดราก้อนจะลงมือก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าศัตรูของเราก็จะได้รับผลจากโครนอสด้วยเหมือนกันเขามองเห็นอนาคตที่ตัวเอกจะลงมือก็เลยใช้จังหวะโอกาสดังกล่าวเอาตัวรอดแล้วก็หนีไปได้ซึ่งฉากการไล่ล่าต่อจากนั้นจะเกิดขึ้นในชัยนาทาวจริงๆแล้วล่ะครับและศัตรูของเราในฉากนี้ก็คือตำรวจของเมืองเขตการปกครองที่3นั่นเองการต่อสู้ผ่านไปอย่างดุเดือดเนื่องจากตำรวจทั้งสถานีเดินทางมาเพื่อจับกุมตัวดราก้อนกระทั่งวินาทีแห่งการถูกล้อมจับก็มาถึงซึ่งเมื่อนั้นนะครับการปรากฏตัวของใครบางคนก็นำมาซึ่งตัวเลือกที่เราต้องตัดสินใจชายในหน้ากากมาตามคำมั่นสัญญาของพวกเขาว่าในอีก3วันข้างหน้าตัวเลือกที่เขามอบให้จะถึงเวลาที่เราจำเป็นจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งระหว่างหน้ากากแห่งความตายหรือว่าจะเป็นหน้ากากแห่งการมีชีวิตซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับพวกเขาจะพูดจาด้วยประโยคภาษาโบราณกับการเปรียบเปรยต่างๆนานาในแบบที่ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนักเพราะว่าคำพูดที่สำคัญมากๆของพวกเขาก็คือการที่เราถามทั้งสองว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในช่วงเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายแบบนี้คำตอบที่ได้รับกลับมาก็คืออาจเพราะดวงดาวต้องการให้เป็นแบบนั้นไม่ก็อาจจะเป็นจากยาที่นายผูกติดอยู่กับมันไม่ก็อาจจะมาจากคนที่นายเคยฆ่าหรือว่าบางทีเราสองคนก็แค่อยากปั่นหัวนายเล่นกันเท่านั้นกระทั่งท้ายสุดสิ่งที่ผมเลือกก็คือการมีชีวิตอยู่ต่อไปและนี่คือผลที่ตามมาตำรวจทั้งหมดถูกฆ่าตายพร้อมกับการหายไปของคนสวมหน้ากากปัญหาใหญ่ที่ตามมาต่อไปก็คือนี่คือการสังหารหมู่ที่ไม่น่าเกิดขึ้นแน่นอนว่าหมอนั้นเกินจะทนอีกต่อไปแล้วจากคำพูดของเขาผ่านโทรศัพท์มือถือที่มาจากอีกปลายสายดราก้อนจะกลับมาที่บ้านเมื่อเข้าไปในห้องพักเราจะพบว่าเด็กน้อยเก็บกวาดห้องให้ซะเรียบร้อยเลยครับเราก็เลยรับปากว่าจะไปเช่าวิดีโอมาดูด้วยกันทั้งสองดูหนังที่เช่ามาจนหลับไปพร้อมกันทั้งคู่ซึ่งในเช้าวันต่อมาเราก็คิดขึ้นมาได้นะครับว่าระหว่างทางหนีออกมาจากไชน่าทาวน์เมื่อวานเขาได้เทปกลับมาม้วนหนึ่งก็เลยถือโอกาสเปิดดูซะว่ามันบันทึกเรื่องราวอะไรเก็บเอาไว้ภาพที่เราได้เห็นก็คือเหตุการณ์ก่อนที่ดราก้อนจะบุกไปยังเรือนจำเพื่อตามล่าฟาหยวนค่ำคืนนั้นคนที่บุกเข้ามาก่อนก็คือเซฟิรอสนั่นเองครับฉากนี้เราจะได้ควบคุมตัวละครคนนี้กันด้วยซึ่งมันทำให้เราได้รับรู้ว่าเซฟิรอสนั้นมีสกิลทุกอย่างเหมือนกับดราก้อนแต่ที่เหนือชั้นไปมากกว่าเราก็คือการใช้ท่าดาบลากเส้นแล้วปลิดชีวิตศัตรูหลายคนได้ในดาบเดียวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับWe'll be right back.
ระทั่งภาพก็ได้แสดงให้เราได้เห็นเมื่อเซเฟรอสไปจนถึงห้องขังของฟาหยวนที่แท้เขามาเพื่อเค้นความลับว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการพยายามเอายาโครนอสกลับมาทั้งจอร์จและอาร์โคซิมแต่มันยังมีอีกชื่อนึงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนครับเขาคนนั้นก็คือลีออนวอนอาเวนสเลเบนเหลือเวลาอีก2วันเช้าวันต่อมาเมื่อดราก้อนแวะไปหาหมอก่อนที่จะเข้าไปในห้องนะครับโทรศัพท์ปริศนาก็ดังขึ้นปลายสายนั้นติดต่อมาเพื่อบอกว่าให้เราไปยังโรงฆ่าสัตว์ในเขตการปกครองที่3ที่สำคัญก็คือลีออนนั้นอยู่ที่นั่นส่วนคนที่ติดต่อมาเป็นใครไปถึงก็จะรู้เองจากนั้นเมื่อเดินทางไปยังโรงฆ่าสัตว์เราจะพบว่ามันเป็นเพียงแค่ฉากบังหน้าเท่านั้นครับด้านในเราจะได้เห็นภาพของคนคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่แท้หมอนี่ก็คือลีออนนั่นเองลีออนปรากฏภาพของตนเองเพื่อบอกกับดราก้อนว่าสถานีวิจัยแห่งนี้คือสถานที่ทดสอบเนาโซเยอร์ในช่วงครอมแมกวอร์สุดยอดทหารของนิวเม็กซาทุกคนจะต้องผ่านบททดสอบของเขาว่าเหมาะสมที่จะลงปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จริงแล้วหรือยังจากนั้นบททดสอบแรกก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อการมาร์กเกอร์ปรากฏที่ร่างของเราซึ่งการหลบกระสุนนัดนั้นทำให้ดราก้อนได้เข้าสู่การทดสอบขั้นต่อไปดราก้อนจะค่อยๆผ่านด่านต่างๆทั้งการเอาชนะศัตรูในสถานการณ์ที่บีบบังคับและยากมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะเป็นการผ่านกับดักนับไม่ถ้วนจนกระทั่งบททดสอบสุดท้ายจะเป็นห้องปิดตายครับแล้วตามด้วยกลไกบั่นทอนชีวิตที่ถูกยัดเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเนาโซเยอร์ผู้นั้นเมื่อผ่านบททดสอบลีออนจะปรากฏตัวผ่านจออีกครั้งนะครับพร้อมกับบอกว่าเราน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มแกมมาเนาโซเยอร์หรือว่ากลุ่มสุดยอดทหารชั้นสูงสุดของการทดลองเพราะคนที่จะผ่านบททดสอบนี้เป็นทหารประเภทแกมมาเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้ทั้ง 100% ซึ่งการจะมีความสามารถในระดับนี้มีกระบวนการเดียวเท่านั้นที่ทำได้ก็คือจะต้องฉีดโครโนสให้กับทหารเหล่านี้ตั้งแต่ที่พวกเขายังเป็นเด็กนั่นเองแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปลีออนนั้นตระหนักแล้วนะครับว่าแกมมาเนาโซเยอร์ควรชนะสงครามแต่ผลมันกลับตรงกันข้ามดังนั้นการทดลองนี้มันคือความผิดพลาดโดยแท้จริงสุดยอดทหารเหล่านี้ก็ด้วยเช่นกันดังนั้นเขาจะต้องยุติทหารเหล่านี้ลงพร้อมกับทำลายโครโนสที่หลงเหลืออยู่จนพินาศประเด็นก็คือเมื่อสิ้นสุดการทดสอบและคำอธิบายทั้งหมดลีออนบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วจากนี้เขาจะเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาและขอให้เรากลับไปซึ่งดราก้อนก็ไม่ฟังเช่นนั้นอยู่แล้วเลยครับเราก็จะบุกเข้าไปเรื่อยๆจนถึงห้องควบคุมที่อยู่ด้านในสุดของสถานีวิจัยที่นี่เราจะพบว่าข้อความและภาพทั้งหมดของลีออนที่ได้เห็นบนจอก่อนหน้านั้นเป็นภาพวิดีโอที่เขาบันทึกเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนครับมันจะเปิดวนซ้ำๆตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานีวิจัยโดยเฉพาะเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาเยือนซึ่งแท้จริงลีออนนั้นยังอยู่โดยการแช่แข็งร่างของตนเองเอาไว้โดยเมื่อเปิดเครื่องบรรจุร่างของเขาออกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นลีออนเมื่อออกมานอกเครื่องแช่แข็งได้ไม่นานก็สลายไปในทันทีเรื่องในโรงฆ่าสัตว์ก็จบลงเพียงแค่นั้นครับพร้อมกับการติดต่อมาของหมอเพื่อถามว่าวันนี้เองหายไปไหนอีกแล้วทำไมถึงไม่มาจากนั้นเราจะกลับบ้านมาครั้งนี้จะได้เจอเด็กน้อยเหมือนเช่นเคยเธอบอกว่าวันนี้มีอะไรจะอวดเราด้วยเด็กน้อยก็เลยพาเราไปที่ชั้นดาดฟ้าตึกเพื่อชมวิวของเมืองประเด็นก็คือการมองจากด้านบนแบบนี้มันทำให้เราไม่เห็นว่าบนพื้นถนนหรือว่าบ้านเมืองด้านล่างมันจะย่ำแย่ขนาดไหนเราจะเห็นแค่วิวที่สวยงามมาจากแสงไฟที่ส่องขึ้นมาจากด้านล่างเท่านั้นดราก้อนบอกกับเด็กน้อยว่าเขาเคยไปร่วมรบมาก่อนและยังเก็บเหรียญกล้าหาญเอาไว้เพื่อใช้รำลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำความดีอยู่บ้างแต่ว่าวินาทีนั้นเองที่ดราก้อนตัดสินใจโยนมันทิ้งไปพร้อมกับบอกว่าตนเองนั้นมีสิ่งอื่นที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วล่ะตอนนี้ฝั่งของ
ของเด็กน้อยก็บอกกับเราว่าเธอไม่อยากเจอพวกคนที่สวมหน้ากากอีกดราก้อนจึงปลอบใจเธอว่าเขาจะปกป้องเธอเองเมื่อเวลานั้นมาถึงและแม้จะง่วงนะครับทั้งสองก็อดทนนั่งชมวิวไปด้วยกันเกือบทั้งคืนวันตัดสินเช้าวันนี้เด็กน้อยจะเตรียมอาหารเช้าให้ครับพร้อมกับยื่นตุ๊กตาเบฮีมอธให้กับเราพร้อมกับบอกว่าเธอไม่ต้องมีมันเป็นเพื่อนแล้วล่ะโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับดราก้อนทีนี้เมื่อฉากนี้จบลงเราจะเดินทางไปหาหมอกันต่อไปซึ่งการพบกับหมอในคราวนี้จะเป็นการยื่นคำขาดครั้งท้ายในท้ายสุดแล้วล่ะครับเพราะว่าหมอนั้นเหลืออดกับการกระทำนอกลู่นอกทางของเราสังหารก็ไม่สำเร็จคนที่ห้ามไม่ให้ไปยุ่งก็ดันไปยุ่งกับเขาหรือว่าการที่ไปฆ่าตำรวจกันมาทั้งสน.ถ้าว่าประเด็นในการคุยกันรอบนี้ก็คือดราก้อนจะตั้งคำถามกับหมอบ้างซึ่งมันทำให้เราได้ข้อสรุปที่แท้จริงบางเรื่องดังนี้ครับหมอนั้นรู้แต่แรกแล้วนะครับว่าเราเป็นนาวโซเยอร์เขาจำใจยอมบอกความจริงนี้จากการที่เรารู้ว่าเราเพิ่งไปเจอลีออนมาเมื่อวานนั่นเองความจริงต่อมาก็คือดราก้อนไม่ใช่มนุษย์ทดลองที่เกิดจากวัตถุสิ่งของเขาเคยเป็นเด็กธรรมดาที่มีพ่อมีแม่เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าหมอบอกว่าเราในวัยเด็กนั้นมีอาการทางจิตกับพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งมันก็ดันไปเข้าเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการนอโปรเจกต์ของรัฐบาลนิวเม็กซิโกเพื่อสร้างสุดยอดทหารเอาไว้สู้ศึกในสงครามครอแม็กทีนี้อาการทางจิตที่ว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงเด็กที่ไม่กลัวการฆ่าเท่านั้นนะครับที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่แกมมาโปรเจกต์อย่างไรก็ตามนูโซเยอร์ก็ค่อนข้างอ่อนไหวต่อความรู้สึกพวกเขามีอารมณ์ที่รุนแรงและบางครั้งก็ตั้งคำถามกับปฏิบัติการต่างๆที่พวกเขาต้องทำทว่าเมื่อการต่อสู้จบลงนิวเมคาพ่ายแพ้เราก็พบว่าทหารเหล่านี้ก็ค่อยๆล้มตายไปจนเกือบหมดจากสภาวะวิดรอวัลหรือว่าสภาวะการขาดยาโครนอสด้วยเหตุของการยุติการผลิตมันอีกต่อไปแล้วนั่นเองส่วนการที่ดราก้อนนั้นยังไม่ตายก็เพราะว่าหมอได้รับหน้าที่ให้พยายามถอนอาการติดยาดังกล่าวให้กับดราก้อนครับในขณะเดียวกันก็เพื่อให้พระเอกทำภารกิจกำจัดแหล่งกำเนิดยาดังกล่าวไปให้หมดด้วยทั้งคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภารกิจล่าสุดในวันนี้ก็คือการทำลายทรัพย์สมบัติทุกอย่างของอัลคาซิมให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตโครนอสนั้นกลับมาอีกจากนั้นเราจะไปบุกยังบังเกอร์ลับของอัลคาซิมครับดราก้อนจะเข้าไปเพื่อฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องสรุปก็คือทำลายทุกอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีการสร้างมนุษย์ทดลองบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆที่นี่แม้จะยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ตามปลายทางเราจะได้เจอกับเฮดฮันเตอร์ที่น่าจะมาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกันทว่าสุดท้ายมันก็ได้นำไปสู่การต่อสู้กันอีกครั้งในเฟสที่1ชั้นอาคารที่พังลงมาทำให้ทั้งสองได้หยุดพักพร้อมกับการสนทนาที่เฉลยความจริงจากเฮดฮันเตอร์ว่าเขากับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็น่าจะหมายถึงเซฟิรอสนั่นแหละครับก็คือนาวโซเยอร์สองคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีดราก้อนด้วยอีกคนที่เคยสวมยูนิฟอร์มของสุดยอดทหารแบบที่เขากำลังใส่อยู่ในตอนนี้เรื่องที่2ที่เขาเล่าให้ฟังก็คือจริงๆแล้วเซฟิรอสนั้นถูกเรียกว่า15หรือว่าหมายเลข15ครับและหมอนั่นอยู่ในระดับแกมมาแบบเดียวกับดราก้อนเรื่องสุดท้ายที่ผมเข้าใจผิดก็คือหมอนี่ไม่ได้ไล่ล่าล้างแค้นคนที่เกี่ยวข้องกับโครนอสแบบเดียวกับ15แต่เขาได้รับการว่าจ้างโดยอัลคาซิมให้ฆ่าคนที่ลุงแกหมายหัวเอาไว้เพื่อแลกกับโครนอสสรุปก็คือเฮดฮันเตอร์ยอมขายวิญญาณเพื่อแลกกับการได้เสพโครนอสประทังชีวิตตัวเองยื้อเวลาไม่ให้ร่างกายไปถึงภาวะวิดรอวัลซึ่งก็หมายถึงความตายของนาวโซเยอร์นอกจากนั้นแล้วเขายังย้ำอีกหลายครั้งนะครับว่ายาเหลือไม่พอสำหรับ2คนแล้วล่ะมันทำให้เราต้องฆ่ากันไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรอื่นนอกจากนี้ก็ตามการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
เอาละครับเมื่อศัตรูล้มลงเราจะได้เห็นใบหน้ากับทรงผมที่แท้จริงของเขาจากนั้นเราจะใช้ม่านตาของเฮดฮันเตอร์เปิดประตูห้องลับที่อยู่ชั้นในสุดของบังเกอร์จะมีอะไรรออยู่บ้างมาดูกันครับด้านในคือหญิงสาวกับเด็กๆที่น่าจะหมายถึงลูกๆของเธอครับทันใดนั้นเองคำพูดของลุงที่เจอกันในบาร์ก็ผุดขึ้นมาเกี่ยวกับการสังหารเด็กๆซึ่งภาพต่อไปได้นำพาเรากลับไปสู่ภาพในความฝันตรงหน้าของเราก็คือบ้านหลังนั้นและดราก้อนในวัยเด็กพร้อมกับคำสั่งที่ขึ้นมาว่า Kill the Child โดยไม่มีทางเลือกอื่นให้อีกต่อไปแล้วเอาละครับนี่คือการฝ่าฝืนคำสั่งอีกครั้งของดราก้อนเพราะเขาไม่ยอมสังหารผู้หญิงและเด็กๆที่อยู่ในห้องลับดราก้อนจะกลับมาที่ออฟฟิศของหมอนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าหมอจะสติแตกไปแล้วเพราะเขากับคู่หูไม่สามารถทำภารกิจได้ตามเป้าหมายเลยหมอตัดสินใจหนีออกจากเมืองในสภาพกระวนกระวายดราก้อนที่พยายามจะถามหาความจริงว่าหมอทำอะไรกับร่างกายของเขากันแน่เพราะว่าความฝันที่เขาเห็นมาตลอดจริงๆแล้วมันก็คืออดีตของเขาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาจึงไม่สามารถจดจำหรือว่านึกเรื่องราวเหล่านั้นได้เลยและแล้วมันก็ได้นำไปสู่โทสะที่พลุ่งพล่านความเดือดดาลเหล่านี้ก็พุ่งเป้าไปยังพี่หมอของเรานั่นเองครับแม้จะพยายามอ้อนวอนให้ไว้ชีวิตหรือว่าจะให้หาโครโนสมาเพิ่มดราก้อนก็ไม่ฟังอะไรแล้วทั้งสิ้นพร้อมกับพบว่าตนเองนั้นพลั้งมือฆ่าหมอลงในที่สุดแล้วจากนั้นเมื่อฉีดโครโนสให้กับตัวเองเราจะเอาคีย์การ์ดของหมอมาซึ่งบนบัตรนั้นระบุเอาไว้ว่ามันเป็นของทางการนิวเมคาครับและเมื่อตรวจสอบเอกสารที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เราก็พบว่ายาโครโนสถูกส่งมาจากแลบแห่งใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาวุธของนิวเมคาอันต่อไปรวมทั้งใบสั่งที่คราวนี้ระบุเป้าหมายคนที่ต้องถูกสังหารก็คือดราก้อนจากเหตุผลที่เราล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครโนสมากเกินไปซึ่งมันจะเป็นภัยต่อรัฐบาลนั่นเองดราก้อนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของตนเองครับทว่าสิ่งที่เขาได้พบก็คือตำรวจท้องที่เข้ามาตรวจสอบสถานการณ์คนขี้ยาเสียชีวิตภายในห้องซึ่งก็คือห้องที่อยู่ติดกับเราอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่ห้องของเราเองก็ถูกรื้อค้นด้วยเหมือนกันซึ่งทางตำรวจคิดว่าอาจจะเป็นคนติดยาจากที่อื่นบุกเข้ามาเพื่อก่อเหตุทั้งหมดคำถามก็คือเด็กสาวล่ะหายไปไหนเพราะดราก้อนนั้นเข้าใจมาตลอดว่าเด็กน้อยก็คือลูกสาวของชายข้างห้องทว่าป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ยืนยันชัดเจนว่าห้องเช่าของเธอไม่มีเด็กอาศัยอยู่เด็ดขาดแม้แต่ทั้งในเขตการปกครองที่13ที่เธออยู่มานานก็ยืนยันได้ว่าไม่มีเด็กๆอยู่เลยแม้แต่คนเดียวพอป้าพูดแบบนั้นตำรวจก็หันมาหาเราในทันทีครับว่าหรือว่าเรากันแน่ที่เป็นไอ้ขี้ยาคนนั้นก็เลยพยายามทำการจับกุมแต่พระเอกก็หลบหนีมาได้พร้อมกับการตัดสลับภาพอดีตที่บ่งบอกเรื่องราวที่แท้จริงเมื่อ7ปีก่อนThank you.
Thank you.